น้ำใจของคนบันเทิงครับในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 นี้ก็มีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นเขาคนนี้พิธีกรอารมณ์ดีคุณเปิ้ลนาคอนก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ก็ร่วมส่งข้าวกล่องถุงยังชีพไปแจกจ่ายตามชุมชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้เจ้าตัวครับได้นำข้าวกล่องในจำนวน400ชุดไปมอบให้กับทางชุมชนรถไฟที่หัวลำโพงโดยก็มีตัวแทนชุมชนมารับก็คือไม่ได้ลงพื้นที่เองครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากนี้ก็บอกว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะมีการลงพื้นที่ไปแจกของ400ชุดนะแล้วทำอย่างเงี้ยมาได้แต่ต้นเดือนแล้วมันไม่ใช่แค่อาหารกล่องมันจะเป็นหัวถุงยังชีพมีข้าวสารมีแมสมีเจลแอลกอฮอล์มีอาหารแห้งเราก็จะไปให้ในแต่ละชุมชนแล้วก็ในโรงพยาบาลสนามด้วยมีตัวแทนเข้ามารับเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเอาตรงๆเราก็ระวังตัวของเราเต็มที่อยู่ตัวกลางที่ขนอาหารขนถุงยังชีพทั้งหลายแหล่เนี่ยไปถึงมือในแต่ละชุมชนทุกวันโชคดีมากเลยที่เรามีเพื่อนที่แสนดีน่ารักอยู่เยอะมากนะฮะบางคนก็อาจจะช่วยเป็นเงินด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีทำให้เรามีกำลังที่จะทำแบบนี้ได้ทุกวันมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้แล้วก็จะทำอีกต่อไปด้วยขอบคุณมากเลยนะคะพี่เปิ้ลสำหรับวันนี้ด้านพระเอกหนุ่มมิกทองระยะนะคะก็ยังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มมิกนั้นก็ได้มีการนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะไปร่วมมอบด้วยขนาด50 ml นะคะจำนวน 90,000 หลอดขนาด500 ml จำนวน 4,834 หลอดค่ะขนาด40 ml นะคะจำนวน 44,009 หลอดค่ะมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะคะ 8,428,470 หลอดนะคะแล้วก็เป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะก็ไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทยด้วยค่ะวิกฤตโควิด19ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเจลแอลกอฮอล์ครับช่วงนี้สำคัญมากๆนะครับผมเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกบ้านเรามีความจำเป็นนะครับผมนอกจากแมสก์เราต้องใส่แล้วเนี่ยเราต้องมีเจลแอลกอฮอล์นะครับผมเพื่อที่จะทำความสะอาดมือของเราให้มันสะอาดตลอดเวลานะครับผมในช่วงนี้นะครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมขอให้เราทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างเร็วที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ